เช้านี้ผมมาถึงสนามบินชาตาโกแล้วนะฮะวันนี้เครื่องเดลเลย์ไป3ชั่วโมงจากกรุงเทพก็มาถึงที่ชาตาโกเกือบ7โมงนะฮะปกติเราจะมาถึงประมาณ7โมงบ้านพักที่เรามาพักทริปนี้นะก็อยู่นอกเมืองปารีสนะออกมาไกลเหมือนกันนะบรรยากาศยามเช้าที่หน้าที่พักนะฮะวันนี้เป็นวันเสาร์ฮะก็จะเงียบๆหน่อยฮะเดี๋ยวเราเดินไปเที่ยวที่ตลาดนัดโลโก้แถวนี้กันฮะตรงนี้คือตลาดนัดชุมชนนะฮะช้อปปิ้งตอนเช้าอะของถูกที่ปารีสนะฮะได้น้ำหอมไม่หลายอันเลยจบจากโซนเสื้อผ้าตอนนี้ก็เป็นโซนผลไม้แล้วนะแต่เข้าไปดูอะโซนผลไม้น่าจะมีของกินด้วยล่ะนะโอ้ส้มนะลูกเบลเลอร์เลยอ่ะเอาชูมาโลอีกบิ๊กมาร์เก็ตที่อ่ะอันนี้บาวเรียบาวเรียล่ะเมบีทูมาร์โลไอวิโกเดย์บัตออลโซไอเลิฟมาร์เก็ตวิลลี่เลิฟลี่ดูฟอร์วอล์กผักพื้นเมืองที่ฝรั่งเศสนะฮะสดๆทั้งนั้นเลยฮะอันนี้มันหวานกว่านะผมลูกใหญ่มากเลยสตรอเบอรี่500 กรัมลูกโคตรใหญ่เลยThis is a good one. I try already. It's sweet and really good. คาชอฟฟี่ใหญ่มากเลยที่อิตาลีว่าใหญ่แล้วดูที่ฝรั่งเศสเนี่ยคนลวกมันหอมเรียบร้อยแล้วนะครับช้อปปิ้งที่ตลาดนัดข้างบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขึ้นไปทางกับข้าวข้างหน้านี่เป็นร้านตู้หมานะฮะตอนนี้10โมงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวเมืองกันนะฮะก็น่าจะไปที่ชองอเรเซ่แล้วก็อาจจะไปที่ลาฟาเยตนะฮะที่ปารีส13นะฮะจะเป็นชุมชนเอเชียนะฮะที่นี่ก็จะมีคนไทยมีคนเวียดนามคนลาวคนเขมรนะฮะเราเดินที่นี่เราจะได้ยินเสียงภาษาไทยเยอะเลยฮะด้านขวามือฮะจะเดินข้ามถนนไปก็จะเจอห้างเราเรียกกีอองนะแต่ชื่อจริงชื่อห้างอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอนนี้เรากำลังข้ามไปที่ห้างกีอองนะ
เรามาช่วงปลายฤดูหนาวก็ประมาณนี้ต้นไม้จะออกดอกเนี่ยสีเหลืองออกสีขาวสวยมากเลยอ่ะบริเวณหน้าห้างนะเราเรียกห้างกิองนะชุมชนเอเชียนะฮะช่วงนี้ปลายฤดูหนาวอ่ะดอกไม้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ไปห้างลาฟาเยตกันนะฮะนั่งใต้ดินมา2ต่อนะป้าดูดนตรีป่ะป้าไม่ป่ะด้านหน้าที่ลงละครปารีสนะฮะมีดนตรีนะฮะเดี๋ยวไปดูดนตรีกันนะด้านหน้าที่เห็นนะฮะด้านหน้านะฮะคือห้างลาฟาเยตฮะเรากลับมากันอีกแล้วฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูร้านเลโก้หน่อยฮะแล้วก็ไปกินกาแฟสักแก้วนึงวันนี้เราไม่ได้ขึ้นไปดาดฟ้าที่ลาฟาเยตฮะเดินเข้าไปในห้างแป๊บเดียวไปหาร้านเลโก้ตอนนี้มีฮะตอนนี้ก็ไปซื้อกาแฟเนปโซแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวไปที่ชองเลเซ่นะเพราะที่ชองเลเซ่มีร้านเลโก้แน่นอนเลยร้านเนเปโซร้านนี้นะอยู่ตรงข้ามกับโอเปร่าเฮาส์ด้านหน้าเลยนะฮะก็ซื้อเนเปโซเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน่าจะไปที่ชองเลเซ่กันต่อ What happened?Ça, c'est la manifestation contre le placement abusif. From Thailand. I would like what? Okay, thank you. ก็ใช้งานเหมือนเดิมนะฮะบอสมีตังค์ไหมขอตังค์หน่อยดิฮะThank you. ตอนนี้เราออกมาจากสถานีแฟรงกินแล้วนะครับก็จะขึ้นมาที่ถนนชองเรเซ่นะร้านรีไวด้านหน้าฮะ opening soon เท่าไหร่กว่าฮะ52ยูโรล่ะอาคารด้านหน้าที่เห็นนะฮะเป็นช็อปหลุยส์วิตองตัวอาคารใหม่นะซึ่งอยู่ติดกับอาคารหลุยส์วิตองหลังเก่านะฮะเดี๋ยวลงสถานีจอร์จวีนะฮะไปหาหอยกินนะฮะคลิปนี้เราไม่ได้ไปถ่ายรูปที่ประตูชัยนะฮะ
พราะว่าไปถ่ายมาหลายรอบแล้วตอนนี้เรามาลงที่สถานีชัตเล่นะฮะเดี๋ยวก็ขึ้นไปด้านบนนะฮะเดินกันต่อนะฮะเดินไปเรื่อยๆฮะผมไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรกันนะฮะแต่ผมว่าโอเคเลยล่ะเดี๋ยวเรามากินหอยที่ร้านลียงด้านหน้านะฮะยิ่งจะมืดลงนักเที่ยวเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านกงชาสาขาปารีสนะฮะลูกบอกว่าเป็นร้านที่มีแฟรนไชส์แล้วก็สาขาในเอเชียหลายร้านเลยฮะพอใกล้มืดถนนเส้นนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยฮะร้านอาหารสองข้างทางลูกค้าเต็มร้านเลยฮะเมื่อกี้เราก็ไปกินหอยมาที่ร้านลีอองนะฮะกำลังคุยอยู่ว่าจะกลับเข้าบ้านหรือว่าจะเลยไปที่ไอเฟลฮะถ้าไปวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ไปแต่ถ้าขี้เกียจก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอีกทีนึงฮะยืนหาเมโทรลงใต้ดินกันสรุปเมโทรอยู่ด้านหน้าไม่ถึง10เมตรฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวเราลงเมโทรตรงนี้นะแล้วก็ไปที่ไอเฟลกันต่อฮะชื่อเมโทรด้านหน้านะฮะตอนนี้เราขึ้นสถานีฮะจะมาที่หอไอเฟลกันนะฮะมาดูเขาเปิดไฟช่วง2ทุ่มนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินจากตรงนี้ไปประมาณสัก100เมตรฮะจากนั้นเราก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเราก็จะเจอลานหอไอเฟลด้านหลังฮะที่เราเคยมานั่งที่สนามหญ้าเมื่อครั้งที่แล้วนะฮะด้านหน้าไกลๆนะฮะหอยเฟลตอนนี้ทุ่ม20ฮะเริ่มเปิดไฟแล้วฮะแต่ว่ายังไม่เปิดไฟกระพริบนะฮะคิดว่าน่าจะเปิดประมาณสัก2ทุ่มฮะตอนนี้รอหอยเฟลเปิดไฟ2ทุ่มนะฮะจะมานั่งเล่นตรงนี้ก่อนช่วงฤดูร้อนนะฮะหอยเฟลจะเปิดไฟกระพริบครั้งแรกก็2ทุ่มฮะหลังจากนั้นก็จะเปิดทุกครึ่งชั่วโมงนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเปิดแต่ละครั้ง5นาทีหรือ10นาทีหรือ15นาทีนะจบจากดูไฟที่หอยเฟลคืนนี้นะก็เดินกลับไปสถานีเดิมนะฮะว่าเดี๋ยวเราต้องนั่งรถไฟใต้ดิน2ต่อจะถึงบ้านตอนนี้ก็ประมาณ2ทุ่มครึ่งอากาศกำลังดีฮะน่าอยู่มาสัก12 3องศาฮะจริงๆแล้วก็ไม่บ่อยครั้งนะที่พวกเรามาเที่ยวปารีสตอนกลางคืนนะฮะก็ตอนนี้เกือบจะ3ทุ่มแล้วก็เดินไปที่เมโทรใต้ดินนะฮะก็น่าจะถึงบ้านมาสัก4ทุ่มครับวันนี้17มีนาคม2567นะฮะวันนี้ฝนตกฮะอากาศหนาวทั้งวันเลยฮะก็เดี๋ยวออกจากบ้านไปในเมืองกันนะฮะ
วันนี้ว่าจะไปเที่ยวปารีสเมืองใหม่กันนะฮะก็รอฝนหายแต่ฝนก็ไม่หายฮะแต่ก็โอเคได้บรรยากาศเที่ยววันฝนตกอีกแบบหนึ่งฮะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีลาดูฟองนะฮะเดี๋ยวลูกสาวจะพาไปเที่ยวเมืองใหม่ของฝรั่งเศสนะแต่ว่าวันนี้ฝนมันตกอยู่แต่ออกนอกบ้านแล้วก็คงต้องไปฮะตอนแรกเราว่าจะไปที่เมืองใหม่ปารีสฮะแต่ฝนมันตกนะฮะสรุปเราก็ลงที่สถานีชาเล่นะฮะจากชาเล่ก็คือเราไปเดินเล่นที่ห้างเมื่อวานที่เรามากินหอยฮะWi-Fi Forum Hall ครับเมื่อวานที่เดินผ่านตอนที่มากินหอยนะฮะก็คงมีทางออกได้หลายทางครับอย่างเมื่อวานเราไม่เจอทางออกนี้ตอนนี้เดินเล่นอยู่ในห้างที่สถานีชาตเลตนะฮะก็ตอนแรกไม่รู้ว่ามีห้างแล้วฮะเมื่อกี้เห็นป้ายห้างก็เลยเดินเข้ามาห้างใหญ่เหมือนบ้านเราฮะตอนนี้เราออกมานอกตัวห้างแล้วนะฮะสวยมากๆเลยฮะบทหลังนี้ฮะผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรเดี๋ยวเราพยายามจะหาชื่ออยู่ว่าชื่อบทอะไรฮะเดี๋ยวเราจะเดินจากไอ้ชาตเลตไปที่ลูฟนะฮะประมาณ3โลเดินเล่นกันเรื่อยๆฮะวันนี้เป็นวันฟรีฮะแต่ว่าไม่มีแดดเลยฝนตกทั้งวันเลยก็ได้ท้องฟ้าสวยไปอีกแบบนึงระหว่างทางนะฮะผมมาอยู่สี่แยกเจอห้างแต่อ่านไม่ออกฮะใหญ่เหมือนกันฮะอาคารหน้าที่เห็นนะฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรูฟนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามในส่วนไหนของรูฟเพราะรูฟใหญ่มากเลยนะฮะอาคารหลังนี้มันเคยผ่านมาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วฮะตอนนี้เรากำลังเดินข้ามทางมะลายที่ด้านหลังเป็นพิพิธภัณฑ์รูปนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นแม่น้ำแซนนะฮะวันนี้เราจะไม่เข้าเดี๋ยวไปที่รูปนะฮะเพราะว่าเราเพิ่งมารูปเมื่อ 5-6 เดือนที่แล้วนะฮะถนนเส้นนี้ก็มีร้านซูเวเนียร์ขายภาพวาดเยอะเลยฮะตอนนี้เรายืนอยู่ที่สะพานปองเดอะอาร์ตนะฮะสะพานนี้ข้ามแม่น้ำแซนนะSo much. วันนี้เป็นวันที่17มีนาคม2567นะก็เช้าวันนี้ออกจากบ้าน9โมงเช้าแล้วก็นั่งรถไฟสาย5มาที่กอร์ดอนอฟจากนั้นก็นั่งรถสนามบินจากกอร์ดอนอฟไปที่ชิคาโกนะก็ได้เวลากลับบ้านที่ประเทศไทยจบทริปสั้นๆ3วันที่ปารีสนะครับตอนนี้เรามาถึงที่สนามบินชาร์โกที่เทอร์มินอล1แล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะไปเช็คอินที่การบินไทยที่เคาน์เตอร์14นะฮะตอนนี้มาถึงที่เกต14แล้วนะฮะก็การบินไทยเรียกขึ้นเครื่องแล้วฮะก็เดี๋ยวให้ Business กับ First ขึ้นก่อนนะผมมานั่ง Echo เดี๋ยวรอเขาเรียกตามคิวนะฮะพอ 59D แต่เขาบอกว่าไอ้60อะไรนะมันจะนั่งคนเดียวแล้วมีที่ว่าง3ที่ตอนนี้เครื่องกำลังแท็กซี่นะออกจากสนามบินชาร์โกนะก็ไม่น่าเกิน5นาที10นาทีก็คงจะเทคออฟจากชาร์โกนะจากนั้นก็บินประมาณ10ชั่วโมงฮะไปถึงสุวรรณภูมิที่กรุงเทพนะฮะวันนี้ใช้ Airbus 350นะฮะLadies and gentlemen, we have now landed at Suvarnabhumi Airport, and we have arrived 57 minutes ahead of the schedule. The local time is now 5:03 a.m.
For your safety, please remain seated with your seat belt fastened until the aircraft come to a complete stop and a fastened seat belt sign has been turned off. Be careful when opening the overhead locker to protect yourself and other passengers from possible injury. Please check your belongings and travel documents before leaving the aircraft. Thai Airways International, a member of Star Alliance, Captain Tanu and the crew would like to thank you for flying with us and we look forward to seeing you again. For more information about Thai, please go to our website at thaiairways.com. สวัสดีค่ะ